ุดใหญ่จุดหนึ่งที่เป็นคลัสเตอร์แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในข่ายของการเฝ้าระวังกันอยู่ก็คือภูทับเบิกนะคะภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจหาเชื้อเชิงรุกไป 3,000 กว่าคนพบผู้ติดเชื้อแล้ว300กว่าคนด้วยกันแล้วส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นการนำเชื้อเข้ามาหรือเป็นคนนอกแต่อย่างใดนะคะตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยมีคำสั่งให้โรงแรมรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวภูทับเบิกรอบนอกถูกสั่งปิดค่ะงดให้บริการไปก่อน14วันค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคที่9จังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับประชาชนค่ะเมื่อวานนี้ตรวจกันที่หมู่14หมู่16บ้านทับเบิกตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตรวจเยอะค่ะเจ้าหน้าที่ต้องจัดเรียงลำดับตามบ้านเลขที่ผลการตรวจในวันที่18และ19ตุลาคมตรวจไปได้กว่า 2,000 คน 2,313 คนพบผู้ติดเชื้อยืนยันที่เป็นผลแบบ RT-PCR เลยรวมกับก่อนหน้านี้สะสม158คนทำให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว303คนยังเหลือที่จะต้องตรวจอีก743คนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยเป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไปแล้วอะค่ะคุณมาเก็บกระหล่ำปลีเสร็จปุ๊บไปนู่นเลยออกไปแล้วเนี่ยจะตามยังไงยากแล้วนะคะเนี่ยค่ะยังตรวจไม่ได้ซึ่ง ทางสาธารณสุขในพื้นที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามมาตรวจให้ครบทั้งหมดนะคะขณะเดียวกันทางจังหวัดตอนนี้มีคำสั่งปิดพื้นที่หมู่ที่14หมู่ที่16ทำให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดห้ามบุคคลเข้าออกค่ะ14วันนะคะ18ถึง31ตุลาคมแล้วก็ให้ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่งดให้บริการนักท่องเที่ยวภาครัฐจะเข้ามาสนับสนุนถุงยางชีพในการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นสำหรับภาคการท่องเที่ยวอื่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่ส่งผลกระทบนะคะนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางไปได้ที่ไม่ใช่ภูทับเบิกจุดที่เขาปิดกันเนี่ยค่ะแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเดี๋ยวช่วงสายวันนี้เราติดตามกันหน่อยผู้สื่อข่าวของเราคุณพัทราพรตันงามอยู่ที่ภูทับเบิกเรียบร้อยแล้วจะรายงานทั้งสถานการณ์โควิด -19 การเตรียมตัวที่จะเปิดการท่องเที่ยวกันทำอย่างไรมาเจอโควิด -19 แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจสภาพอากาศเช้านี้กันหน่อยครับ